เอาอ่านพร้อมคุณครูลูกก็ที่6วัฒนธรรมและประเพณีไทย7ภูมิปัญญาของคนไทย8ความภูมิใจในความเป็นไทย9อาเซียนศึกษาเอาล่ะหน่วยที่5เราจะเรียนรู้เรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยทั้งประเพณีท้องถิ่นประเพณีส่วนรวมนะคะแล้วก็มาถึงภูมิปัญญาของคนไทยเด็กๆจะเห็นแล้วว่าเรามีภูมิปัญญาของคนไทยในเยอะแยะเลยบางครั้งเด็กๆเห็นแต่เด็กๆไม่เข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียนความเป็นไทยเราก็จะได้ประโยชน์ว่าเด็กๆจะได้นำไปสำรวจซิว่าอะไรบ้างที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยอะไรบ้างที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีของเราอ่ะนะคะเดี๋ยวคุณครูให้ดูตัวอย่างสักนิดนอกจากนั้นเราก็จะเรียนเรื่องของความภูมิใจในความเป็นไทยเรื่องของอาเซียนศึกษาตอนนี้เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเด็กๆก็ต้องเรียนภาษาของอาเซียนนะคะนี่คือเรื่องราวที่เราจะเรียนภาคเรียนที่สองนะคะอ้าวมาดูต่อประเพณีแรกที่เด็กๆกำลังจะใกล้เข้ามาในสัปดาห์นี้ก็คือประเพณีอะไรคะลูกประเพณีลอยกระทงให้ความสำคัญกับอะไรของอะไรคะลูกประเพณีนี้ให้ความสำคัญกับอะไรที่เป็นสิ่งแวดล้อมอะไรคะทำให้เราเห็นโอ้เก่งมากเลยเห็นความสำคัญของน้ำเด็กๆว่าน้ำมีประโยชน์ไหมคะน้ำมีประโยชน์ไหมคะมีค่ะมีประโยชน์อะไรบ้างน้ำโอ้ใช้อาบน้ำใช้ดื่มเห็นไหมร่างกายเราต้องดื่มน้ำเขาทำอะไรคะรดน้ำต้นไม้ทำอะไรอีกล้างชำระร่างกายนะคะเขาบอกว่าประเพณีลอยกระทงเนี่ยเราทำอะไรเราขอขมาพระแม่คงคาขอขมาทำไมล่ะขอทำไมคะเพราะเราใช้ชำระสิ่งต่างๆสิ่งสกปรกลงไปในแม่น้ำลำคลองเพราะฉะนั้นประเพณีนี้ทำให้เห็นคุณค่าของน้ำให้เราได้ขอขมาต่อพระแม่คงคาเราก็จะมีอะไรลูกมีอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรคะกระทงใช่ไหมมีธูปมีเทียนนะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะถ้าทางภาคเหนือเขาเรียกว่าประเพณียี่เป่งเขาใช้อะไรเขาใช้ลอยด้วยโคมแต่ว่าปีนี้นะคะปีนี้เขามีกำหนดไว้แล้วว่าห้ามจุดไม่ให้จุดแล้วเพราะว่าอะไรคะเกิดปัญหากับท้องฟ้าทำให้ไปติดสายไฟทำให้เกิดไฟระเบิดทำให้การบินเป็นไงคะเรื่องของการจราจรทางอากาศก็เจอปัญหาดังนั้นก็เลยปีนี้ก็เลยสั่งว่าต้องระมัดระวังและอาจจะห้ามในบางจุดนะคะเพราะฉะนั้นประเพณีเหล่านี้เราถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยนั้นปฏิบัติกันมายาวนานแต่เราก็สามารถที่จะเลือกนะคะสิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็หลีกเลี่ยงเสียประเพณีอะไรคะประเพณีแห่เทียนพรรษาดังนั้นจะเห็นว่าประเพณีต่างๆของคนไทยนั้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไรศาสนาพุทธนะคะดังนั้นเด็กๆก็จะเห็นว่าเราจะมีเรื่องของประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นส่วนใหญ่นะคะพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนะคะเกี่ยวข้องกับอะไรล่ะวิถีชีวิตของคนไทยคนไทยที่อยู่ใกล้แม่น้ำมีพิธีมีการอะไรเนี่ยแข่งเรือบ้านใครที่อยู่ใกล้แม่น้ำก็จะได้เห็นอะไรลูกวิถีชีวิตของคนไทยที่ใช้เรือใช้ประโยชน์จากน้ำนะคะแล้วก็มีประเพณีแข่งเรือเป็นเรื่องของ
วิถีชีวิตของเราเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะภูมิปัญญาในเรื่องของอะไรในเรื่องของอาหารเห็นไหมคะนี่ให้ดูตัวอย่างก่อนเพราะว่าถึงเวลาแล้วเราก็จะเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาเช่นเรื่องของอาหารนะคะเรื่องของอาหารแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันเป็นเพราะอะไรลูกเป็นเพราะว่าภูมิปัญญาแต่ละท้องที่เนี่ยเขาจะเรียนรู้ว่าภาคนี้อากาศเป็นอย่างไรเช่นภาคเหนืออากาศหนาวอากาศหนาวเนี่ยต้องรับประทานอาหารประเภทไหนนะคะภูมิปัญญาก็เกิดอะไรล่ะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภาคกลางล่ะภาคกลางมีวิถีชีวิตอยู่อย่างไรมีอากาศเป็นอย่างไรอาหารการกินก็มีค่ะแตกต่างกับภาคเหนือนะคะหลายๆอย่างเด็กๆก็จะเห็นว่าปัจจุบันนี้เรารับประทานอาหารภาคไหนๆก็ทานได้ไม่ว่าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้นะคะอาหารทุกประเภทเราเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยอาหารภาคใต้มีอะไรบ้างวันนี้คุณครูยังไม่บอกแต่ให้เด็กๆสังเกตนะคะเด็กๆสังเกตตอนนี้หิวข้าวแล้วสิเพราะว่าชั่วโมง3แล้วใช่ไหมคะเอาละนี่ก็เป็นเรื่องราวเรื่องของภูมิปัญญาด้านอาหารภาคใต้ทำไมต้องมีอาหารสีเหลืองเขาใส่อะไรลงไปทำไมมีอาหารสีเหลืองใส่อะไรเด็กๆว่าใส่ขมิ้นไม่ใช่ฟักทองลูกขมิ้นนะคะขมิ้นก็เป็นพืชสมุนไพรใช่ไหมคะเพราะภาคใต้นั้นจะมีอาหารทะเลเยอะดังนั้นก็ต้องทำอาหารที่ดับกลิ่นคาวจากอาหารทะเลตัวอย่างนะคะแล้วก็จะมีผักต่างๆต่อมาก็เป็นเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเรามีภาษาอะไรภาษาไทยนะคะเด็กๆก็จะเรียนรู้เรื่องราวเรื่องของความเป็นไทยของเราเรามีวัฒนธรรมแล้วเรามีภาษาเป็นของเราเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเรามีภาษาของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ทิ้งภาษาไทยของเราไม่ว่าจะมีภาษาอื่นแต่เราก็ภาษาหลักของเราก็คือภาษาไทยนะคะดังนั้นเด็กๆต้องเรียนรู้ที่จะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องอ้าวนี่อะไรคะเราเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมด้านการแสดงความเคารพเช่นการไหว้คนไทยเราเจอหน้ากันต้องทักทายกันด้วยกันอู้ไหว้สวัสดีค่ะจับมือกันได้ไหมชาติเราไหมหอมแก้มกันชาติเราไหมไม่ใช่ไม่ใช่การทักทายนี่คือการทักทายด้วยการแสดงความเคารพต่อกันนะคะเรามีเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของการแสดงเรื่องของมรดกไทยของเรามากมายนะคะดังนั้นเด็กๆ ก็จะเห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเรานะคะมาถึงเรื่องสุดท้ายประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียนเรามีประเทศในกลุ่มอาเซียนกี่ประเทศกี่ประเทศลูกทั้งหมดกี่ประเทศ10ประเทศนะคะ10ประเทศเด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวเอ๊ะเราจะทักทายกันด้วยภาษาอาเซียนเช่นประเทศไทยบอกว่าสวัสดีค่ะประเทศลาวบอกว่าสบายดีประเทศมาเลเซียบอกว่ามิงกะลาบาใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเด็กๆ ก็ไปเรียนรู้นี่คุณครูตั้งประเด็นไว้ให้เด็กๆไปศึกษาเรียนรู้ว่าเขาใช้ภาษาอาเซียนกันอย่างไรบ้างนะคะฉันและเธอเราคืออาเซียนหรืออาเซียนนะคะเด็กๆ เรียนรู้เรื่องราวแล้วก็เด็กๆ ก็จะไปเรียนรู้เรื่องของประเทศอื่นๆในกลุ่มประชาคมอาเซียนของเรา10ประเทศนะคะนอกจากนั้นเราจะเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเอาละหยิบสมุดขึ้นมาเหลือเวลาอีกนิดหนึ่งนะคะคุณครูจะทดสอบเด็กๆ10ข้อเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวกันก่อนนะคะทดสอบก่อนเรียน
10ข้อนะคะทดสอบก่อนเรียน10ข้อปลายทางด้วยนะคะเขียนคำว่าทดสอบแล้วก็เขียนข้อที่1กับข้อที่10ไว้นะคะปลายทางทุกโรงเรียนเดี๋ยวเราจะทดสอบความรู้ก่อนเรียนของเรานะคะ10ข้อเท่านั้นไปข้อที่1เลยลูกนะคะเด็กๆตั้งใจฟังแล้วก็เลือกมีช้อยอยู่3ข้อก็กอก็ขอก็คอถ้าเด็กๆคิดว่าก็กอถูกก็ให้ใส่พยัญชนะก็กอนะคะถ้าก็ขอถูกก็ใส่พยัญชนะก็ขอถ้าก็คอถูกก็ใส่ข้อคอลงไปในข้อที่1นะคะอ้าวตัวอย่างไม่ใช่ตัวอย่างแล้วคำถามจริงเลยข้อที่1ข้อใดไม่ใช่สัญลักษณ์แสดงความเป็นชาติไทยนะคะก็เพลงชาติไทยก็ขอธงชาติไทยก็ขอขนมไทยข้อใดไม่ใช่สัญลักษณ์แสดงความเป็นชาติไทยนะคะก็ขอเพลงชาติไทยก็ขอธงชาติไทยก็ขอขนมไทยเอาเลือกนะคะถ้าเด็กๆว่าก็ข้อไหนถูกล่ะสมมุติว่าคุณอ่านแล้วเด็กๆว่าข้อคอถูกก็เขียนข้อคอลงไปในข้อที่1นะคะเขียนให้เรียงกันให้ถูกต้องนะอย่าสับนะคะลูกยกตัวอย่างข้อที่1แล้วนะคะต่อไปอีก9ข้อตั้งใจฟังนะคะตั้งใจฟัง